คนวันนี้แอดมีแอปใหม่มานำเสนอหาเงินเข้าบัญชีธนาคารฟรีจะเป็นแอปอะไรนั้นเราไปดูกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง Money for Free กันอีกแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะแอดก็มีแอปพลิเคชันหาเงินเข้าบัญชีธนาคารฟรีมาใหม่มาแนะนำให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ในการดาวน์โหลดเอาไว้ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นะคะรวมถึงรายละเอียดคลิปนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะมาสอนการลงทะเบียนกันนั่นเองและก็การทำงานด้วยนะคะ อ่ะอันดับแรกเมื่อเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดหรือกดลิงก์มาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเจอกับหน้านี้ก่อนเลยให้เรากรอกในส่วนของชื่อผู้ใช้อ่าที่เราจะใช้และก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็กอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึง่งย้ำว่ารหัสผ่านก็เอาที่เราจำได้เนาะจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่บัญชีธนาคารเลยนะคะอ่าเสร็จปุ๊บ เขาก็จะบอกว่าให้เรานะคะทําการดาวน์โหลดแอปจากนั้นแล้วก็กดโอเคไปเลยสําหรับตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะจะเป็นไฟล์อพิเคนะคะไม่มีความอันตรายใดๆเนาะก็ให้เรากดดาวน์โหลดติดตั้งไปในเครื่องเลยนะคะ ่เมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ของเราที่เราตั้งเมื่อกี้น้อแล้วก็รหัสผ่านนะคะที่เราใช้จากนั้นให้เรากดคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยโอเคนะคะเพื่อนๆก็จะมาเจอกับหน้าตัวแอปพลิเคชันของเขาเลยนะคะนี่เลยแอดก็เพิ่งสมัครมาใหม่เหมือนกันนะคะทุกอย่างตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เลยนะอ่ะ หลักการทำงานของเขาง่ายๆนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ก็คือการสุ่มของนั่นเองสุ่มการซื้อของนะคะแต่ของนะ่ะจะไม่มาถึงบ้านเราหรอกนะคะเขาให้เราสุ่มเฉยๆเนาะอ่ะสำหรับสายฟรีนะคะคือ ช่องนี้เลยอ่ะอันนี้สําหรับสายฟรีนะคะนอกนั้นจะเป็นการเติมเงินนะคะ VIP 1นะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีค่าคอมมิชชั่นบอกอยู่นะ0.33นะคะ VIP 2ก็เติม1,000-2,000นะคะ VIP 3 VIP ส VIP 5้าสูงสุดก็คือ VIP 6นะคะอ่าอันนี้ สำหรับเว็บไซต์นี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาทำครั้งแรกนะคะแอดก็แนะนำให้เก็บฟรีไปก่อนเนาะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายจริงหรือเปล่านะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้อ่ะสำหรับสายฟรีเราไปดูวิธีการทำงานกันเลยนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่ตรงนี้เลยอ่าหน้าตาเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะให้เรากดไปที่คำว่าสั่งซื้อทันทีอ่ะ แล้วเขาก็จะเด้งให้เราใส่ในส่วนของชื่อของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ที่อยูอ่เป็นภูมิภาคเราก็เลือกไปกรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่นะคะอันนี้เราก็ตั้งตั้งไปเลยนะคะจากนั้นก็ให้ตั้งค่าเป็นที่อยู่เริ่มต้นนอนแล้วก็กดยืนยันนะคะเดี๋ยวแอดไปทําการกรอกสักครู่เนาะ,อะพอเราทําการตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้เรามากดสั่งซื้ออีกทีนึ่งก็จะเห็นรถเข็นวิ่งผ่านใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บ นี่เลยนะคะการทำงานของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะนี่ยอดการสั่งซื้ออันนี้ก็คือค่าคอมมิชชั่นที่เราได้มานั่นเองเนาะปุ๊บเรากดสั่งซื้อไปนะคะเขาก็เขียนว่ากำลังสั่งซื้อก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะมันอาจจะช้าหน่อยนะคะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่ให้เรามาสุ่มสุ่มของเนาะ อ่าอันนี้เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปนะคะแล้วก็กดคําว่ายืนยันสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะสายฟรีสามารถทําได้นี่เลยนะคะ20ครั้งต่อวันออเดอร์คำสั่งซื้อจะได้ออเดอร์ละ1บาทนะคะเท่ากับว่า1วันเราจะได้20บาทอ่ะสำหรับ แอปพลิเคชันนี้นะคะถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่100บาทนั่นแสดงว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่น5วันนะคะเพื่อนๆก็จะได้ถอนเงินนั่นเองเนาะอะ,อะยังไงเดี๋ยวแอดมาอัปเดตนะสำหรับวิธีการถอนเงินนะคะเราก็ทำให้มันครบนะคะวันละ20ออเดอร์เนาะสำหรับสายฟรีอย่างเรานะคะก็ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำไปนะคะถ้ามันได้เงินยังไงค่อย ่าลงทุนเป็น VIP นะคะอันนี้ก็สามารถไปศึกษากันได้เนาะถ้าเกิดว่าทำฟรีแล้วเขาจายนะคะอ่าอันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแอดเตือนทุกคลิปเนาะสำหรับใครที่ต้องการลงทุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินกันบ้างนะคะก็กดกลับเนาะค่าคอมมิชชั่นก็ได้มา2บาทนะคะสำหรับการสั่งซื้อ2ครั้งเมื่อกี้นั่นเองนะคะ ให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าถอนเงินนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะถอนอ่ะตรงนี้ให้เรากดไปที่คำว่าเพิ่มธนาคารนะคะสำหรับวิธีการใส่เนาะเขาก็จะให้ใส่เลขที่บัญชีนะคะแล้วก็ชื่อเราแล้วก็ชื่อธนาคารอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาตัวภาษาอังกฤษในนี้นะคะไปแปลไปแปลใน Google ก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามันมีธนาคารอะไรบ้าง ที่ a d ดเห็นเลยนะคะก็จะมีแบงค์อันนี้นะคะก็จะเป็น CIMB นะคะกะสิกรอ่ะกะสิกรเพื่อนๆคนไหนใช้กสิกรก็ได้เลยอันนี้เป็นธนาคารกรุงเทพนะคะแบงกอกแบง k ์ Bank, เนาะอ่ะสำหรับอันไหนที่เราไม่รู้เราสามารถเอาไปแปลใน Google ก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะสมมติใช้กสิกรเราก็เลือกเป็นกสิกรเนาะ ปุบเข้าไปนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถืออันนี้เขาก็จะส่ง SMS มานั่นเองเวลามีเงินเข้านะคะก็ถ้ากรอกเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดบันทึกไปได้เลยนะคะเวลาการถอนก็จะเข้าบัญชีนี้สำหรับการผูกก็เดี๋ยวมาดูกันตอนที่แอดถอนเงินกันละกันนะคะ,ะมาอา่านกดการถอนของเขาสักนิดนึงนะคะสำหรับ เงินสดที่ถอนไปจะโดนหักภาษี2%นั่นเองเนาะเวลานะคะเวลาสำหรับการถอนเงินจะเป็นเวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็การถอนจะเสร็จสิ้นในวันที่2ของเวลาสมัครอ่ะเอาเป็นว่าการถอนเงินเขาก็มี คำแนะนําในการถอนประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะถอนเนาะก็ให้กดถอนเงินนะคะถ้าเราผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะตรงนี้นะคะอ่าเล่นให้ครบ5วันนะคะแล้วก็มาถอนกันเพราะว่าย่อถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวิธีการติดต่อแอดมินให้กดไปที่ตรงนี้เลยนะคะสีส้มๆตรงนี้นะสำหรับการติดต่อแอดมินนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันอวตโตนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเล่นตามนะก็สามารถกดที่ลิงก์นะคะที่แอดได้ทำการปักหมุดไว้ที่ใต้ล่างดีสคริปชั่นรวมถึงคอมเมนต์ที่แอดได้ทำการปักหมุดเอาไว้นั่นเองเนาะเล่นก่อนก็ได้ถอนก่อนนะคะแอปนี้ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนนั่นเนองเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ เล่นกันได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้แอดก็มีการอัปเดตการหาเงินฟรีในช่องมาเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ชื่นชอบการหาเงินฟรีแบบนี้นะคะแอดก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดเวลาแอดอัปคลิปใหม่ๆนั่นเองเนาะก็สำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ